โอเคครับวันนี้เรามาแกะกล่องของมือสองกันนะครับได้มาจาก Facebook นะครับของเพื่อนในกลุ่มซื้อขายนะครับอุปกรณ์เกมซิมูเลเตอร์นะครับพวงมาลัยรุ่นนี้ใช้ได้กับ Touch Master T300 T500 แล้วก็ TX นะครับมาแกะเลยมาก็จะเป็นอย่างนี้ครับสีดำนะฮะจากที่ดูสเปคในอินเทอร์เน็ตนะครับรู้สึกว่าจะเป็นพลาสติกนะครับมีส่วนประกอบของพลาสติกซะเป็นส่วนใหญ่นะครับส่วนด้ามเนี่ยด้ามเป็นโลหะนะครับตัวด้ามจัดเนาะซ้ายขวาเป็นโลหะคุ้มยางนะครับตรงปุ่มต่างๆก็สวยงามนะครับเป็นลายเส้นของ Ferrari นะครับมีปุ่มที่จำเป็นอยู่ใกล้มือในการปรับเปลี่ยนครบทุกปุ่มที่ควรจะมีแล้วก็มีดิปอินมีปุ่มเชนที่เป็นไอ้ลูกบิดนะลูกกิ้งมันสะดวกดีนะเดี๋ยวจะเอาเนี้ยใส่แทนตัวเดิมเลยแต่ว่าต้องถอดไอ้ตัวเก่าออกก่อนนะโดยใช้ไอ้พวงแฉกตัวเดียวครับเอาตัวนี้ครับด้านข้างหมุนออกมาน็อตก็เก็บไว้ดีๆนะจะหายเนาะน็อตออกมาจากนั้นแล้วก็หมุนนี่เลยทวนเข็มนะครับทวนเข็มจับตรงด้านซ้ายแล้วก็หมุนใช้หมุนพวงมาลัยแทนก็ได้นะแล้วก็พอมันคลายหน่อยแล้วเราค่อยหมุนตามเข็มนาฬิกาไปนะมันก็จะคลายออกละง่ายมากโอเคต่อมาเอานี้ใส่ไปเลยอย่าลืมดูช่องให้ตรงนะครับแล้วก็หมุนเข้าไปอันนี้หมุนทวนเข็มนะครับหมุนทวนเข็มพอแน่นตึงมือแล้วเราก็ใส่ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับเอาแบบพอตึงมือพอนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครใส่หลวมไปมันก็จะบางทีเล่นไปมันก็จะคลายเนาะก็ใส่แน่นไปเลยนะผมก็ขันแน่นเลยเรียบร้อยครับใส่กับตัว Half Cockpit นะครับ SS Series นะครับตัวนี้ผมปรับเป็น Full Cockpit แล้วไอตัวฐานเนี่ยก็ลงตัวแล้วหลังจากที่นะเราต่อจอดพวงมาลัยไปเรียบร้อยนะครับกับตัวฐาน Half Cockpit นะครับการนั่งก็จะประมาณนี้นะก็ผมดึงไอตัวเนี้ยออกมาจากตัว PlayStation นะครับเดี๋ยวจะเอามาเสียบกับตัว PC ดูและลองเช็คไอตัว property ดูนะครับว่าข้างในมันมีอะไรบ้างเนาะมาเดี๋ยวเสียบเลยนะครับเป็นยังไงโอเคมันก็จะหมุนอย่างนี้เนาะจากนั้นก็ไปที่ smarter แล้วก็ control panel เนาะแล้วก็ property ทีเนี้ยมันก็จะขึ้นหน้านี้ละก็องศาของมันก็ประมาณนี้นะแล้วก็ไอ้ปุ่มต่างๆมันก็เป็นตำแหน่งของ PC นะเรามาแมปเอาที่หลังก็ได้ครับมันแล้วแต่เกมแล้วเข้าไปเซตที่เกมได้เลยแมปไม่ต้องกดจากตรงนี้ก็ได้นี่กดจากตรงนี้เอาเนาะเนี่ยที่มันเขียนมาแล้วเลข1อ่ะตั้งแต่เลข1เลยเลข1อ่ะหาเลข1นะเลข2อ๋อเวลาเทสอยากให้เรามือเราจับด้วยนะ2เลข3เลข3มันไหนวะนี่เหรอ n ใช่ไหมเออมันก็สั่นอย่างนี้นะเลข4โอเควะเจ๋งดิต่อมาเลข5นี่ฝั่งนี้เนาะกดนะ5มันชื่ออะไรวะอ๋อโอฟิน4อันที่6อันนี้เทอร์โบบูสต์นะปึ้งเทอร์โบบูสต์มาจับอุ๊ยไปเว้ยมันตั้งแอคชั่นแบบสั่นสะเทือนให้เราอ่ะเนาะต่อมาอันที่7อันที่7เอาทำไมอยู่นี่วะ7เนาะลองดูไม่มีอะไรอันที่8ที่8ไอ้ขวานี่ไม่มีอะไรนะผมใช้กดเอาแล้วกันนะที่7ที่8อ่ะ7โอเคกดจากเมาส์เอานะ7 8โอเค9 9 9อยู่ไหน9อันบนนี้ลองกดดูนะคาแคสนะรถเฉียวรถชนอ่ะมันก็แอคชั่นเหมือนแบบอุบัติเหตุอ่ะนะ
10อ๋อ10มีกดนะ10มีกด10มันชื่ออะไรวะ punch ต่อมา11 11ซ้ายมืออันล่าสุดอ๋อนี่โอ้ยอันที่11ก็ประมาณนี้มา12 12ล่างสุดขวามืออโอเคนะก็เจ๋งดีผมจะเอาปลั๊กเสียบออกมาแล้วไปเสียบไปใน PlayStation นะครับแล้วก็ลองเล่นเกมดูโอเคมาดูที่ตัวแมปกันนะครับก็ตัวนี้จากเดิมนะครับจากเดิมมันเป็นอย่างนี้เนาะแล้วก็ตรงนี้สามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมกากบาทนะครับกากบาทมันอยู่ตรงนี้ครับกากบาทอยู่ตรงนี้วงกลมอยู่ตรงนี้ตรงนี้สามเหลี่ยมครับแล้วตรงนี้สี่เหลี่ยมเนาะถ้าจำไม่ผิดนะครับส่วนตรงนี้ครับเมนูสตาร์ทเมนูสตาร์ทเป็นPS4 บัตตันครับ PS4 บัตตันแล้วก็ปุ่มนี้เป็นปุ่มแชร์นะครับปุ่มแชร์แทนเนาะกดเข้าไปจุดหนึ่งก็ทำงานเลยแล้วก็ปุ่มขวานี่เป็นปุ่มออปชันนะครับออปชันก็เรียงกัน1 2 3ก็1 2 3นี่เนาะแล้วก็อนาล็อกก็ซ้ายขวาก็จะเข้าเกมมาละลองเล่นเลยเนาะว่ามันใช้ดีไหมโอเคมาเข้ามาตัวเกมครับก็โหมดที่จะทดสอบก็จะเป็นโซโล่โหมดนะแล้วก็มาที่ทางไทออนแล้วก็ผมก็ทดสอบด้วยการใช้โหมดโซโล่คือเล่นผู้เล่นเดี่ยวเนาะแล้วก็เข้าไปทดสอบที่ทางไทออนนะครับแล้วก็เลือกประเภทรถเป็น F1 2020นะครับเล่นที่สนามออสเตรเลียนะครับเป็นสนามที่จำได้ล่าสุดก็อยู่ที่1นาที 21.664 นะครับก็อยู่อันดับที่ 28,336 เนาะและผมก็โหลดเซตอัพของคนที่เร็วอันดับที่3ที่4นะครับคนนี้เขาเปิดตัวช่วยเบรกด้วยเพราะว่าผมยังไม่ถนัดเท่าไหร่ตัวช่วยเบรกถ้าเราปิดไปเลยเนี่ยเราจะเบรกลั่นนะครับเบรกลั่นเบรกล้นเบรกต้อฟรีเนาะเบรกหนักเกินไปนะครับเริ่มเลยพอทำเวลาได้ดีกว่าไอ้ตัวเดิมก็พอแล้วนะลองเทสดูมันก็จะมี3มี3คันนะอยู่ในนี้พอเราเข้ามาเล่นนะครับมันก็จะมีอยู่ด้านซ้ายบนเนาะมีเลข1 2 3เนี่ยคือมี3คันนะครับคันบนสุดเนี่ยรถที่เร็วกว่าเรา1อันดับเนาะแล้วก็อันที่2เนี่ยคือคันที่เรากำลังขับอยู่นะตอนนี้ที่เห็นว่าโจอีนากามูระ2018เนี่ยคือตัวผมเองนะฮะอันที่3นั่นคือ personal best นะครับ personal best นี่ก็คือช่วงเวลาที่ผมขับเร็วที่สุดแต่ว่ามันจะขึ้นลงๆนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่ารอบเนี้ยเราขับได้เท่าไหร่อย่างไรนะก็ปุ่มต่างๆมันเหมาะแล้วก็เอื้อให้กับการที่เราต้องใช้ฟังก์ชันเวลาขับสะดวกมือดีแล้วก็เราสามารถจัดการควบคุมการตั้งค่าต่างๆได้ด้วยมือเดียวนะครับทั้งหมุนทั้งกดนะใช้นิ้วโป้งเป็นตัวคอนโทรลนะครับด้วยนิ้วโป้งมือเดียวเลยแต่ก็ต้องฝึกใช้หน่อยนะครับขับไปด้วยคอนโทรลด้วยนี่มันไม่ทันนะรถมันเร็วมากนะครับก็ช่วยได้ดีกว่าจอยดั้งเดิมถ้าจอยดั้งเดิมเนี่ยเมนูจะไม่ตรงแถมไอตัวปุ่มมันก็อยู่ส่วนตรงกลางซะส่วนใหญ่นะครับทำให้เราไม่ถนัดอาจจะต้องปล่อยมือแล้วเอานิ้วมากดอะไรเงี้ยไม่คล่องครับเสียเวลาไปอะไรเงี้ยก็สุดท้ายนะครับรู้สึกว่ารอบที่17นะครับพยายามขับไปเรื่อยๆครับก็รอบที่17นะครับที่สามารถเอาชนะ Personal Lap เราได้ครับไว้โอกาสหน้ามาซ้อมกันใหม่นะครับก็อย่าลืมอย่างไรสนใจสินค้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ใต้ลิงก์นะครับก็จะมีรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เนาะรวมถึง Hard Cockpit ด้วยนะครับที่ตอนนี้ปรับเป็น Full Cockpit แล้วก็สามารถปรับระดับให้เป็นทั้ง F1 ได้แล้วก็ทั้ง GT ได้ด้วยเนาะ2อย่างโอเคครับผมขอบคุณมากแล้วพบกันครับขอให้โชคดี
Cruiser.